็ในหน้าที่ได้ประสานงานแล้วก็ได้ติดตามนะครับในเรื่องของการดำเนินการตามโครงการชาติกิจกรรมตามกองทุนเนี่ยนะครับก็เมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็ได้มาร่วมประชุมได้มาร่วมฟังการนำเสนอก็อะไรกันก็ในภาพรวมของเรานะครับทั้งท้องถิ่นนะทั้ง13แห่งเนี่ยนะครับก็ในภาพรวมเนี่ยนะครับกองทุนของเราเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ A+ และ A เยอะเลยนะฮะไม่ทราบว่าหลังจากการประเมินดีแล้วน่าจะเป็น A หมดแล้วต้องสนใจนะครับก็ถือว่าการดำเนินการกันนะครับกิจกรรมในต่างๆก็ถือว่าแบ่งประโยชน์มากแล้วก็ผ่าน A ผ่านอะไรก็ถือว่ามีความแตกต่างนะจาก 4-5 ปีที่แล้วนะพอมาณปัจจุบันเนี้ยก็การก็มีความแตกต่างถ้าเข้าใจนะครับแล้วก็อย่างผมฝากเพิ่มเติมนิดนึงว่าตอนนี้เนี่ยในส่วนที่อยากให้พี่นาที่ประชุมพี่นาและส่วนที่เกี่ยวข้องก็คือหนึ่งเนี่ยเรามีตำบลนำร่องนะเรื่องทูบีนะเมื่อวานนะฮะทูบีนะเมื่อวานมันไปอยู่ที่ตำบลตะบวกมานะครับตะบวกมาเพราะนั้นเนี่ยก็อยากให้ท่านนายกหรือผู้เกี่ยวข้องเนาะในส่วนนี้ทางด้วยก็ผมคงช่วยกันหน่อยว่าสำหรับตัวกองทุนเนี่ยนะครับเราจะดูว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเราจะมาจัดกิจกรรมหรือโครงการในส่วนนี้ได้ยังไงเนาะมันเข้าเกณฑ์ไหมอะไรไหมก็ประมาณในส่วนนี้ด้วยสองนี่คือที่ตำบลดงเทียนนะครับดงเทียนเนี่ยก็จะเป็นตำบลนำร่องในเรื่องของการป้องกันแก้ไขยาเสพติดแบบพูดนะครับนะซึ่งเราก็ลงไปแล้วทั้งสองระบบนี้เราก็ลงไปแล้วนะครับก็อยากให้ทำพื้นที่ทำอะไรนะได้ปรับโครงการกิจกรรมนะถ้าเป็นไปได้นะครับก็เท่าหลักการเนี่ยก็อยากให้มาดูในส่วนตรงนี้ด้วยนะครับผมก็มองไว้ว่าน่าจะเข้ามาดูนะครับนะครับก็ลังใจเลือกทางท่านนะครับแล้วก็ตอนต่อไปก็คงจะนะเข้าสู่ครับในเรื่องของการประเมินนะครับในเรื่องของการประเมินนะครับก็คงจะทำให้ฝ่ายบริหารได้ดำเนินการตามตามเรื่องแบบต่อไปก็นะขอเข้าคิวแรกเลยเนาะพร้อมไหมครับพร้อมไหมเกี่ยวชาติครับเสร็จเกี่ยวชาติเลยครับ